วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะและวันนี้เราจะมาแนะนำ10อันดับเกมใหม่น่าเล่นประจำเดือนเมษายนในปี2018กันค่ะกลับมาอัปเดตเกมน่าเล่นกันอีกแล้วนะคะโดยในเดือนเมษายนนี้ก็มีเกมสนุกที่มาจ่อคิวรอวางจำหน่ายกันอยู่พอสมควรเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าเกมที่มาวางจำหน่ายในตอนนี้ก็มีเกมจากค่ายน้อยใหญ่ออกมาเปิดตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมและคราวนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำ10อันดับเกมใหม่น่าเล่นประจำเดือนเมษายนในปี2018ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเกมเล่นได้สนุกกันต่อค่ะซึ่งเกมตัวเต็งในเดือนนี้นะคะจะเป็นเกมที่เพื่อนๆกำลังรอคอยหรือไม่นั้นต้องตามมาดูกันเลยนะคะอันดับที่10 Rick and Morty Virtual Reality จัดว่าเป็นเกมน่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะคะสำหรับสายเกม VR ที่คราวนี้จะพาผู้เล่นมาป่วนมันไปกับการทำภารกิจแสนสนุกไปพร้อมกับการสวมบทบาทเป็นมอร์ตี้ในร่างโคนในการสำรวจและทำภารกิจภายในโรงรถของ Rick แห่งบ้านสมิธแถมคุณจะได้ประจนภัยไปในดินแดนต่างดาวผ่านประตูมิติและอุปกรณ์สุดไฮเทคที่คุณประดิษฐ์ขึ้นมาภายในโรงรถแห่งนี้ได้อย่างสุดมันและในเกมนี้ก็ยังมีตัวละคร Rick ที่จะมาช่วยไขปริศนาและให้คำแนะนำในการทำภารกิจในแต่ละงานอีกทั้งผู้เล่นจะได้พบกับภารกิจสุดหรรษามากมายภายในโรงที่คุณสามารถจิบจับทำลายสิ่งของรอบตัวได้อย่างอิสระบวกกับการทำภารกิจสามัญประจำบ้านที่จะมาสร้างสีสันให้กับตัวเกมของคุณได้อีกด้วยนะคะ Good morning, Baro. It's your big day. The training wheels are now. อันดับที่9 C4 เกมอินดี้สุดครีเอทที่ขอแนะนำให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมวางแผนได้มาลองเล่นกันค่ะโดยเกมนี้คุณจะได้สมบทบาทเป็นผู้รับเหมาตัวน้อยหรือบาโลที่ได้รับหน้าที่ให้มาสำรวจและเก็บข้อมูลบนดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดูแตกต่างกันออกไปด้วยรูปแบบเกมสไตล์วางแผนเชิงฟิสิกส์ที่มีส่วนผสมของเกมปริศนามารวมไว้ด้วยกันและภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการสร้างสิ่งของต่างๆไปพร้อมกับการทำลายล้างเหล่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อตามหาวัสดุอุปกรณ์และทำภารกิจให้สำเร็จไปตามแต่ละด่านแถมตัวละครบาโลยังสามารถปรับแต่งชุดสวมใส่ได้หลากหลายที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เจ็ตแพคที่คุณสามารถโบยบินไปบนฟ้าได้นั่นเองค่ะและภายในเกมนี้นะคะก็มีโหมดภารกิจให้เลือกเล่นการเพลินกว่า25แบบและโหมดแซนด์บ็อกซ์ที่จัดเต็มมาให้เหล่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้มาละเลงความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะMake us proud. Greetings, young shaper. อันดับที่8 Master of Anima เกมประจนภัยสุดแฟนตาซีที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอันเหนือจินตนาการที่มีชื่อว่า Spark โดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้นำวิญญาณฝึกหัดที่มีชื่อว่า Otto ที่มีความสามารถในการควบคุมและอัญเชิญเหล่ากองทัพวิญญาณผู้พิทักษ์ขนาดใหญ่นับ100ออกมาช่วยในการต่อสู้กับเหล่ามารร้ายในดินแดนอันพิศวงแห่งนี้ได้อย่างสุดมันซึ่งเกมนี้นะคะคุณจะต้องวางแผนในการต่อสู้บวกกับการใช้เทคนิคและการตัดสินใจอย่างฉับไวเพราะตัวเกมนั้นไม่ได้มีแค่ระบบการวางแผนการต่อสู้เท่านั้นเกมนี้คุณยังสามารถบริหารเหล่าวิญญาณผู้พิทักษ์นับร้อยมาช่วยในการแก้ไขปริศนาตามแต่ละด่านไปพร้อมกับการสั่งการให้พวกเขาช่วยในการต่อสู้ได้อย่างอิสระเพื่อทำการปลดล็อกการประจนภัยของคุณไปตามท้องเรื่องได้นั่นเองค่ะจัดว่าเป็นเกมที่มีภาพกราฟิกอันดูสวยงามน่าเล่นที่คนชอบเกมประจนภัยต้องมาลองเล่นกันนะคะA master of anima must be able to adapt. Take the knowledge you learn in battle and apply it to developing new techniques. อันดับที่7 303 Squadron Battle of Britain ถือเป็นเกมสงครามเหนือน่านฟ้าอันน่าเล่นที่เห็นตัวเกมแล้วนะคะคงถูกใจสาวกเกมสงครามโลกกันไม่น้อยโดยเกมนี้นะคะก็ได้หยิบเอาทีมสงครามโลกครั้งที่2มาพัฒนาต่อยอดเป็นเกมขับเครื่องบินได้อย่างสุดมันซึ่งตัวเกมนี้นะคะจะพาทุกคนมาสัมผัสกับการเป็นนักบินในฝูงบินที่303ที่จะต้องมาประจันหน้ากับเหล่ากองบินรบของข้าศึกในสมรภูมิรบอันดุเดือดพร้อมกับการทำภารกิจสุดท้าทายที่ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาใส่ไว้ในเกมได้อย่างน่าสนใจและสำหรับฝูงบินขับไล่ที่303นี้นะคะยังถูกก่อตั้งขึ้นมาจากอังกฤษในช่วงปี1940และยังเป็นฝูงบินที่ได้รับการยกย่องว่าพวกเขาเป็นเหล่าฝูงบินที่เก่งกาจและมีประสิทธิภาพทางการรบมากที่สุดในช่วงสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะอีกทั้งเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การขับเครื่องบินที่ดูสมจริงและยังได้มีการพัฒนาระบบการบังคับเครื่องบินด้วยหลักการทางฟิสิกส์ที่สายเกมขับเครื่องบินไม่ควรพลาดเลยค่ะอันดับที่6
ฟอร์ดพังนับว่าเป็นเกมน่าเล่นจากทีมผู้พัฒนาเกม This War of Mine สุดยอดเกมแนวบริหารจัดการชีวิตที่กวาดรางวัลมามากมายและในครั้งนี้นะคะพวกเขาก็ได้เปิดตัวเกมใหม่ที่มีชื่อว่าฟอร์ดพังซึ่งเป็นเกมแนวสร้างเมืองบวกกับการเอาชีวิตรอดภายในโลกที่ล่มสลายและเต็มไปด้วยหิมะโดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่อาศัยโรงงานและการกำหนดกฎหมายภายในเมืองภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้นำของเมืองซึ่งเป็นสถานที่เปรียบเสมือนป้อมปราการสุดท้ายของมนุษยชาติที่เราจะต้องคอยดูแลประชาชนบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปพร้อมกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพื่อประคองเป้าหมายเพียงอย่างเดียวที่เราจะต้องรักษาไว้นั่นก็คือความอยู่รอดของทุกคนนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนเกม This War of Mine แล้วก็เกมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าลองกันไม่น้อยเลยนะคะOr how our empire burned. อันดับที่5 Sinner Sci-Fi for Redemption อีกหนึ่งเกมแอคชั่นสุดมันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมสุดหินอย่าง Dark Souls โดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นอดัมนักรบผู้สิ้นชีพและสูญเสียความทรงจำและอดัมนะคะจะต้องมาทำภารกิจในการประจันหน้ากับเหล่าปีศาจยักษ์ทั้ง8ตนซึ่งเป็นผู้กุมความลับในอดีตของอดัมไปพร้อมกับการทวงชิงชีวิตของตนเองกลับคืนมาและทางผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับการผจญภัยภายในดินแดนนรกหลังความตายที่คุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดและกวาดล้างเหล่าปีศาจให้สิ้นซากก่อนที่ช่วงเวลาหลังความตายของอดัมนั้นจะดับสิ้นลงนั่นเองค่ะหากพูดถึงรูปแบบเกมและระดับความยากภายในเกมนี้ขอบอกเลยนะคะว่าโหดหินทมิฬชาติไม่ต่างจากเกม Dark Souls ซึ่งทางผู้เล่นจะต้องขยันฝึกฝนปลดล็อกอาวุธและจัดสรรทักษะสกิลให้พร้อมรบอยู่เสมอแถมในแต่ละด่านนั้นทางผู้เล่นอาจจะได้เจอกับบอสสุดโหดที่เราจะต้องอาศัยเทคนิคการโจมตีและหลบหลีกกันพอสมควรเลยค่ะ The leader of the realm respected and admired the driven mad the desire for that which he would not give kakugo eka念仏でも唱えとけอันดับที่4 Yakuza 6 The Song of Life กลับมาสานต่อความมันกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวของ Yakuza จอมโหดแห่งโดจิมะอย่างคาซุมะคิริวที่คราวนี้จะขอคืนสู่วงการการเป็น Yakuza อีกครั้งโดยตัวเกมในภาคนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคิริวที่ได้ทราบข่าวว่าทางฮารุกะเกิดประสบอุบัติเหตุรถชนจากการปกป้องลูกของตัวเองซึ่งครั้งนี้ทางคิริวได้เกิดข้อสงสัยได้ทำการสืบหาความจริงว่าใครกันที่เป็นพ่อของเด็กและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เด็กคนนี้ถูกลอบทำร้ายด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทำให้พระเอกหนุ่มคิริวจะต้องทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองฮารุกะและลูกน้อยที่ไม่ประสีภาษาพร้อมหวนคืนสู่เส้นทางการเป็นยากุซ่าจอมโหดอีกครั้งนั่นเองค่ะและนอกจากคุณจะได้บู๊ฟันไปกับเรื่องราวของยากุซ่าหนุ่มคนนี้แล้วยังมีมินิเกมอย่างโหมดแคลนคลีเตอร์ที่คุณสามารถร่วมแก๊งยากุซ่าทั้งหมด6คนออกไปต่อสู้กับแก๊งจอมโฉดกลุ่มอื่นๆได้อย่างเมามันอีกด้วยนะคะWe were told that one day the Raveni อันดับที่3 Extinction ถือเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะชื่อดังอย่าง Attack on Titan ที่สายแอคชั่นบู๊มันต้องมาลองกันนะคะและเรื่องราวภายในเกมนี้นะคะจะพูดถึงเหล่ามนุษย์ที่กำลังเข้าสู่สภาวะใกล้สูญพันธุ์จากการรุกรานของชนเผ่าอสุรกายและพวกยักษ์ที่มีชื่อว่าราเวนนี่แต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะก็ได้ปรากฏนักรบแดงหรือชายลึกลับผู้มีความสามารถในการสังหารเหล่ายักษ์และอสุรกายที่มาพร้อมกับทักษะสกิลในการต่อสู้อันดูคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองและหากพูดถึงรูปแบบการเล่นของเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนักรบผู้เก่งกาจในการไล่ล่าฆ่าเหล่ายักษ์บวกกับการทำภารกิจเก็บวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำไปอัปเกรดอาวุธอุปกรณ์ให้แข็งแกร่งแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบสกิลทีที่คุณสามารถอัปเกรดค่าสกิลที่แตกต่างกันออกไปได้ค่ะและนอกจากนี้ยังมีโหมดการเล่นที่น่าสนใจอย่างโหมด Extinction ที่คุณสามารถไล่ล่าฆ่าเหล่าศัตรูแบบเป็นเวฟและโหมด Skirmish ที่คุณสามารถสร้างฉากหรือสถานการณ์เป็นของตัวเองก็ดูท้าทายไม่เบาเลยนะคะ The Age of Heroes is at its end อันดับที่2 BattleTechเอาใจสายเกมวางแผนกันสักหน่อยนะคะกับเกมสงครามหุ่นยนต์สไตล์เทิร์นเบสลูกผสม RPG ที่ได้มีการหยิบเอาบอร์ดเกมชื่อดังในตำนานมาทำเป็นเกมได้อย่างน่าเล่นซึ่งครั้งนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารรับจ้างที่คอยกระจายงานให้กับเหล่าทหารรับจ้างภายในทีมและเรื่องราวภายในเกมนี้จะพูดถึงศึกทวงชิงบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์ให้กลับคืนสู่อดีตราชาที่ถูกเนรเทศออกจากอาณาจักรอันเป็นที่รักของตนและรูปแบบภายในเกมนี้จะเน้นการใช้กลยุทธ์ในการวางแผนกองกำลังหุ่นยนต์ในการต่อกรกับเหล่าข้าศึก
ซึ่งทางผู้เล่นจะต้องควบคุมเหล่าหุ่นยนต์รบต่างๆที่สามารถจัดวางได้กว่า30ตัวพร้อมด้วยการวางแผนจัดวางตำแหน่งเลือกอาวุธและสกิลพิเศษในการต่อสู้ในแต่ละเทิร์นโดยทางผู้เล่นจะต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบเพราะ BattleTech หรือหุ่นยนต์รบนั้นมีข้อจำกัดในการรบอยู่พอสมควรเลยค่ะและหากใครนะคะที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนสไตล์สงครามเกมนี้ก็ถือว่าเด็ดไม่เป็นรองใครเช่นกันค่ะอันดับที่1 God of War สุดยอดตำนานเกมพิโรซ่าฆ่าถวยเทพที่เคยสร้างวีรกรรมสยบโอลิมปัสที่เกมเมอร์หลายคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยคราวนี้นะคะทางผู้เล่นจะได้สัมผัสไปกับเรื่องราวที่ได้มีการหยิบยกตำนานนอสจากทางยุโรปเหนือสแกนดิเนเวียมาดำเนินเรื่องไปพร้อมกับการผจญภัยครั้งใหม่ระหว่างเคลโทสกับบุตรชายของเขาที่มีชื่อว่าอาเทอุสซึ่งอาเทอุสถือเป็นตัวละครสำคัญที่จะมาคอยช่วยเหลือเคลโทสและมีส่วนร่วมในการเดินทางรวมไปถึงการทำคอมโบระหว่างการต่อสู้ร่วมกันกับเคลโทสแถมระบบการต่อสู้ภายในเกมภาคนี้นะคะจะไม่เน้นการฟันดะแต่จะเน้นการต่อสู้ด้วยการลำดับความสำคัญของเหล่าศัตรูเพราะภาคนี้เหล่าศัตรูสามารถหลบหลีกการโจมตีของเราได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวเกมจะมีระบบ Quick Time Event ที่ทางผู้เล่นจะต้องกดปุ่มให้ถูกจังหวะในช่วงคัตซีนที่มาพร้อมกับระบบซีเนริโอในช่วงการต่อสู้ที่คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวและการต่อสู้ของเคลโทสผู้ฆ่าทวยเทพได้อย่างน่าตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะFirst, you need to cut off my head. Wait, what? That axe you got. และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ10อันดับเกมใหม่น่าเล่นในเดือนเมษายนที่พวกเราได้มาแนะนำกันค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาเกมสนุกไว้เล่นกันสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโออื่นๆที่พวกเราได้มาแนะนำกันไว้ภายในช่องได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนอยากให้พวกเราแนะนำเกมแนวไหนสไตล์ใดก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยค่ะและใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครพร้อมกับการกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันสาระบันเทิงแสนสนุกให้กับคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ